ระบำศิลปาชีพเป็นการแสดงที่มีความหมายบรรยายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินไทยทั่วทุกภูมิภาคชาวไทยต่างทำมาหากินเริ่มแต่ภาคเหนือเก็บใบชาภาคใต้ร่อนแร่ภาคกลางทำนาเกี่ยวข้าวและภาคอีสานเก็บหน่อไม้ครูสิริวัฒน์ดิษยนันท์ศิลปินแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยของกรมศิลปากรได้คิดประดิษฐ์ท่ารำจัดแสดงครั้งแรกในงานเอ็กซ์โปณประเทศแคนาดา